มานะตัวนี้มันก็น่ารักมากตอนนี้น่ารักมานานมากช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยดูที่อู๋จะพาไปแนะนำสินค้าพันต่างๆที่พี่อู๋ก็ไม่รู้จักว่าจะรู้จักไปพอๆพร้อมกันเลยนะเพื่อนๆนะใช่มั้ยไอ้เก๋าจําไอ้เก๋าได้ไหมอ่ะไอ้เก๋าเนี่ยเคยออกคลิปเราตอนที่แบบพาลูกฟาดๆเอาฟองๆไปเดินห้างแล้วไอ้เก๋ามาเดินด้วยเก๋ามันเป็นหมาของเพื่อนผมตอนนี้ผมอยู่บ้านเพื่อนผมเก๋า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 เป็นปอมปอมนี่ก็ยังมีหลายหน้ามากอย่างไอ้นี่เนี่ยจะเป็นหน้าแบบตุ๊กตานะครับผมจะแบลอย่างงี้ปอมมันมีบางตัวก็ได้ยาวบางตัวก็ตัวใหญ่หน่อยคือป้อมเหมือนกันเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ถ้าเกิดใครเป็นคอแบบว่าชอบสุนัขพันธุ์ที่แบบสีขาวขนปุยมีจู๋นะครับผมหรือว่ามีเสน่ห์ดูเป็นผู้ดีอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนจะต้องชอบพันธุ์นี้แน่นอนก็คือพันธุ์แซลมอนนะคะเพื่อนๆนะที่ว่ายชวนกระแสน้ำมาเพื่อวางไข่ไม่ใช่พันธุ์อะไรนะสมอยสมอยซอยหมอยทำไมหมอยเยอะเหรอพันธุ์สมอยนะครับเพื่อนๆนะโอเคไม่แน่ใจว่ามีน้องซามอยเนี่ยมากี่ตัวเดี๋ยวต้องไปถามเมย์ไม่ใช่พี่เมย์นะเมย์นี้นะมันมีหลายเมย์เหลือเกินอันนี้เพื่อนผมชื่อเมย์ก็เชฟฟัตนะครับผมตากล้องเราวันนี้คุณมีเมนูอะไรมาทำให้กับน้องหมาซามอยเขากินรู้ไหมครับว่าซามอยเขาเป็นเกียรติประกวดระดับประเทศนะครับตัวละหลายแสนนะครับตายขึ้นมานี่คุณตายหาเลยนะครับตายแซลมอนเกียรติดีอยู่ไหนเซ็กปลาแซลมอนขอกินก่อนหมาได้ไหมอ่ะเชฟก็ตั้งใจทำอ่ะสู้เขาบอกว่าเฮ้ยไล่พวกมันไปเล่นตรงนู้นดีไหมเขาพูดอย่างเงี้ยเด็กแกสเต็กที่เราทำเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อที่ไม่ใส่น้ำมันนะครับเพื่อนๆนะนี่ก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะครับให้สเต็กแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยนะครับจะได้ไม่เป็นโรคไตหอมมากหอมไหมหอมมากหอมมากนี่สีสวยมากนะครับผมมาเลยไอแครอทโอ้มาแล้วว้าวว้าวเฮ้ยมันคืออะไรนะมันเป็นดีเจอะไรที่ไหนนั่นน่ะลูกนี่คือสินค้าพันซามอยนะครับเพื่อนๆนะโอ้นี่นะสินค้าพันซามอยวันนี้ที่เราจะมาทำความรู้จักแล้วก็แนะนำกันอันนี้ตัวผู้เหรอเมียหมดเอาตัวเมียคู่เลยเฮ้ยจริงตัวผู้จะฟอร์มสวยกว่านี้อีกใช่ไหมแค่ตัวเมียนะครับเพื่อนๆนะน่ารักเอออุ้ยกินอะไรอ่ะอันหนูจะกินอะไรอันนี้ขาวว่ะเหมือนน้องฟองกันโตเลยอ่ะฟองมันไม่โตไม่ได้แล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อเฟย่าตัวนี้ชื่อเฟย่าตัวเฟย่านี่คือจะขนคุยกว่าจะแบบว่าหนากว่านะครับประมาณนี้เลยนะหน้าหมูโคตรอันนี้กี่ขวบแล้วน้องเฟย่าหนึ่งขวบพอคุณเริ่มถ่ายสิงดีเจด้านหลังมาอีกแล้วข้างบ้านมันจัดดีเจแฟร์เหล็กอย่างเดียวเลยทั้งวันเลยเย้โหเย้น้องเฟย่าเนี่ยคุณแม่นะฮะมีนมด้วยตอนนี้ใช่ไหมฮะมีลูกกี่ตัวมีลูกกี่ตัวมีลูก6แต่ว่าเสียไป1ใช่อ๋อชิบหายแล้วแล้วลูกอยู่ที่นี่กี่ตัวตอนนี้ตอนนี้อยู่4ค่ะพอขายไป1เหรอนานมีคนมารับไปละ1ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวพาไปดูลูกได้ไหมได้โอ๊ยอย่าเลยเดี๋ยวพาไปดูลูกน้องนะคะเพื่อนๆนะข้อดีของสุนัขพันธุ์นี้คืออะไรเลยขี้อ้อนเลยคือใครอยากได้หมาแบบอ้อนๆนะประจบอย่างเงี้ยต้องพันธุ์นี้เลยได้หมดรับแขกไม่เคยพลาดเลยสักคนโอ้แต่ว่าเขานิ่งมากแบบใครหน้าแปลกหน้าก็แบบไม่อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่ได้นะเฟรนลี่เกินอารมณ์แบบกังฟูแล้วเรื่องขนดูแลยากไหมหลังมีลูกเนี่ยก็คือจะผัดขนเยอะทั้งตัวเลยอ่ะ
แต่ถ้ายังไม่มีลูกก็อันสับสนประมาณแค่นั้นอันนี้ก็ผัดอยู่เหมือนกันอ๋อตัวนี้จะหนากว่าหนากว่าเป็นตัวประกวดทั้งสองเลยไหมนี่ไม่ได้ประกวดประกวดอันนี้ไม่ได้ส่งแต่ตัวนี้จะเป็นเกล็ดประกวดนะครับจะสังเกตว่าขนแบบฟูกว่าโอ้นี่เกล็ดประกวดอันนี้ได้มากี่แชมป์แล้วครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จบแชมป์ไทยแล้วแล้วก็ได้โปรตุเกสกับสเปนมาตอนนี้ชนะหลายประเทศด้วยนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าจะสวยกว่าไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันอ้อน่ารักมากตอนนี้น่ารักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วข้อเสียมีไหมพันนี้แบบคนเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะรู้ว่าข้อเสียจริงๆ อยู่ตัวเดียวไม่ได้อันนี้คือข้อเสียคือต้องมีเพื่อนมีเป็นคู่อยู่กับคนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าไม่อยู่กับคนมันอยู่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยนะทั้งวันเลยไม่จบอย่างเงี้ยไม่ถึงโอ้ตายแล้วขายเท่าไหร่ตัวเนี้ยไม่ขายจ้าชะตามากเลยอายุกี่ขวบแล้วขวบแล้วเฟย่าเฟย่า1ขวบกว่าเฟย่า1ขวบกว่าเฮเยอร์4ขวบแต่ขนนี่คือแบบคุ้งมากเลยโอ้ราคาเขาอยากรู้ติดแค่ตรงนี้แหละใช่ไหมครับเพื่อนๆใช่ถ้าในไทยอ่ะถ้าเป็นซามอยแท้เนี่ย 30,000 ก็มีแล้วมีจนถึงแบบหลายๆหมื่นก็มีอยู่ที่สายเลือดด้วยแต่ว่าของเมย์เนี่ยฟาร์มชื่อมิงมิงด็อกชื่ออะไรนะหมายแล้วมีมิงด็อกคือใครวะมีมิงด็อกคือทำน้ำข้าวแต่ซามอนไม่แยกออกมาอ๋อสุนัขทำข้าวโอตกไปแล้วเอาไม่ได้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 เนาะไม่ได้เลยฟาร์มของเมชื่ออะไรนะชื่อเมลูก้าเมลูก้าซามอยก็คือจะขายซามอยอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมีมิงด็อกเนี่ยจะนำเข้าสุนัขมาจากต่างประเทศก็คือกังฟูอ่ะสั่งมาจากเมเลยมีมิงด็อกนะครับเดี๋ยวใต้คลิปเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้ให้กับใต้คลิปนะครับสิ่งที่เขาควรรู้คืออะไรข้อแตกต่างไงข้อแตกต่างระหว่างซามอยกับสปิทคนเข้าใจผิดเยอะสปิทก็สีขาวเหมือนกันแต่ว่ามันตัวเล็กแล้วตามันจะกลมแต่ซามอยตามันจะเป็นอัลมอนด์ลักษณะทางกายภาพเขาตัวใหญ่ได้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้คือสแตนดาร์ดไงแต่ว่ามันจะมีแบบใช้สแตนดาร์ดเลยนะครับที่จีนที่ผสมมาให้มันใหญ่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ใช่ประกวดละอ๋อที่นี่เห็นลิ้นห้อยอุณหภูมิที่จะเลี้ยงได้บางคนเดี๋ยวไม่มีความรู้อีกไปเลี้ยงแล้วเป็นฮิตตกตายยังไงฮะอุณหภูมิเนี่ย25ก็โอเคแล้วแต่ว่าที่บ้านจะเปิด23ถ้าเกิดตอนเย็นก็ไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์หรอหรือว่าต้องอยู่ในห้องแอร์เราเลี้ยงแอร์ตลอดแต่ว่าถ้าบางบ้านอย่างเงี้ยเย็นๆเปิดพัดลมได้เปิดแอร์ฟอร์มดีๆไม่ใช่เราอ่ะอุปนิสัยนอกจากขี้อ้อนแล้วติดคนแล้วมีอะไรแบบเป็นจุดเด่นของเขาอีกไหมดูเขาดูแอคทีฟอ่ะที่แน่ๆจริงๆอ่ะเขาเรียกร้องความสนใจเนี่ยดูดิเขามาอ้อนผมกระทั่งที่เราเพิ่งรู้จักกันน่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกของเพเยอร์ดีกว่าตอนนี้อายุ2เดือนพอดีเลย4ตัวไปดูกันครับปะๆๆอันนี้เขาเรียกอะไรที่เก็บน้องหมาของไม่เคยให้ใครเข้านะไม่เคยให้ใครเข้าเลยเออเสร็จเลยนะมาดิมาเข้าห้องลูกเข้าห้องโอ้เย็นมากโอ้เพเยอร์เข้าไปโอ้โหขนาดมากเอานี่เพเยอร์ไม่เป็นไรสลับกันแป๊บนึงเพเยอร์เข้ามาลูกเออใช่มันคือความผูกพันเฮ้ยมันเรื่องน่ารักมากเลยว่ะพี่เมย์เราต้องคนละสามตัวพี่เมย์น่ารักมากทุกคนมาดูนี่น้องอายุแค่2เดือนใช่ไหมครับตรงนั้นคุยกันแล้วกว่าพี่เมย์เขาบอกว่าเขาดูใจพี่เมย์เขาต้องจัดสักตัวแล้วตัวละเท่าไหร่พี่น้องฟองมันมาตกออกกังฟูมันเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าจะมีอะไรสักตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาก็ควรจะเป็นพันนี้อะไรลูกอ๋อลูกหนูหัวลูกเหรอโอ้ไม่ขโมยหรอกลูกครับโอ้ดูดิซูซี่คุณแม่คุณลูกรักกันโอ้ตายแล้วอะไรลองปล่อยเดินซิผมไม่กล้าผมลูกไม่อยากผมโอเคไหมโอเคยังเต้นอยู่นะโอเคละโอเคน้องน่ารักมากถามเ
เองก่อนว่าเลี้ยงยากไหมไม่ยากไม่ใช่เมนี้งงว่าพอเป็นตัวเล็กแบบนั้นเลี้ยงยากไม่ยากแต่มันจะปวดหัวตอนที่มันวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละแค่นี้เองแต่ว่ากินเสร็จเล่นเสร็จแล้วก็นอนแล้วแล้วกินวันหนึ่งกี่มื้อกินสองมื้อแต่เมื่อก่อนอะกินทีเดี๋ยวถ้าแรกเกิดมาเลยก็ป้อนทุก2ชั่วโมงแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยผัดขนเนาะไม่ผัดตอนนี้ยังไม่ผัดเดี๋ยวจะผัดประมาณสัก3เดือนเนี่ยขนไม่หลุดเลยน่ารักมากเลยถ้าเกิดใครเขาอยากจะซื้อนี่เราจะสามารถที่จะสั่งได้อีกทีตอนไหนจะรู้ได้ก็คอยมาคุยในเพจก็ได้ที่เมย์ก็มีแบบการเลี้ยงอยู่เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าคือเขารอกันค่อนข้างเยอะแต่หมาเราไม่อ๋อผลิตลูกไม่ทันนะครับคือล็อตนี้หมดไปแล้วใช่ไหมแล้วน่ารักด้วยพี่เมย์รู้สึกว่าหมาพันนี้น่ารักขนาดน่ารักมากมากงั้นก็ขายน้องฟองไปซะไปเอานี้ดีกว่าน้องฟองกับตัวนี้เรียกอะไรอุ้ยเรื่องน้องฟองน้องฟองก็ตัวขาวเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกนะไม่เอาอันนั้นคือแบบหน่อยให้เลือกเลือกฟองอีกเหรอเลือกฟองเลือกฟองในทุกคนมีหน้าฟองหน้าเหมือนน้องฟองไหมเหมือนน้องฟองน่าจะน้องฟองมาเนาะเราต้องโหวตแล้วแหละว่าสมอยกับน้องฟองใครน่ารักกว่ากันเอออ่ะป๊าป๊าโหวตสมอยเอาทำไมไม่เอาน้องฟองมันน่ารักจังเลยวะกินแม่งเลยหมาเนี่ยบางสายพันธุ์เขาจะมีโรคประจำตัวพันซามอยนี่มีไหมซามอยจริงๆประจำเลยอ่ะมันไม่มีระบุแต่ว่าที่จะเจอกันได้ก็คือพวกแบ็คสกินเหมือนพวกปอมเมอเรเนียนอย่างเงี้ยมีบ้างสกินคืออะไรอ่ะก็คือใช่ขนร่วงแล้วที่เป็นผิวหนังสีดำอ่ะมันเป็นแบ่งแบ่งเนื้อแบ่งคือมันไม่ได้เต็มไงแล้วผิวหนังจะเป็นสีดำแต่ว่าของบ้านเรานี่ก็ยังไม่ค่อยพบนะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ระบุอยู่ในสายพันธุ์เฉยๆโอเคไปเดี๋ยวเราออกไปปั่นจักรยานกันไหมปั่นจักรยานกันนิดนึงไหมโอ้ยเฉินขึ้นมาเขาพูดด้วยอ่ะโอ้อันนี้คือแสดงความรักเหรอเสียงโอ้น่ารักน่ารักโอ้ยโอ้ยน่ารักโอ้ยตัวนี้มันน่ารักจังวะอยากได้คุณชอบตัวนี้คุณถูกชะตาตัวนี้แกล้งมันดังกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมลูกมันขี้เกียจแล้วเนาะเขาจะพาไปเดินเล่นกันนะครับเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพาน้องไปเดินเล่นก่อนไปเลยลูกไปใครที่แบบอยากจะติดต่อเรื่องหมาเรื่องน้องซามอยรู้รายละเอียดหรือว่าอยากจะซื้อเพจอะไรนะเมลูก้าซามอยเมลูก้าซามอยนะครับก็ทักเมลไปถามรายละเอียดอะไรได้เลยนะครับเพื่อนๆนะเจอกันนะลูกนะมีโอกาสน่าจะได้ซื้อมาเลี้ยงสักตัวหนึ่งอยู่นะครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาแนะนำให้เพื่อนๆดูโอเคขอบคุณมากเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เมย์บ๊ายบายบ๊ายบายน่ารักโอ้ยเหนื่อยจังเลยลูกตัวไหนจะนวดขาให้ป๊าคืนนี้จู๋เหรอโอ้ยป๊าป๊าดูถึงจะน่ารักสู้ใครไม่ได้แต่มันกำลังหนุ่มที่สุดในที่สุดหมายถึงตัวนี้สู้ซามอยได้หรือเปล่านะน่ารักกว่าอีกเอ้ยนันนูน่ารักอย่างคะน่ารักที่สุดเลยลูกบอกปันก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยลูกบอกปันก็น่ารักเหมือนกันเนาะน่ารักจริงมันแบ๊วกว่าอีกเห็นไหมตัวสั่นเลยตัวสั่นเลยที่หัวปันโอเคเพื่อนๆครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตามแฟนเพจอูจุนไฮเอ็นแล้วก็มี IG อูจุนติ๊กต๊อกอูจุนก็ไปติดตามกันด้วยละกัน See you บ๊ายบายสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ